พบกับผมไปแล้วนะครับติ๊บนะครับคลิปนี้ผมก็ไม่ได้มาทำคลิปเกี่ยวกับยางพาราหรืออย่างไรนะครับแต่คลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปดูประเพณีเกี่ยวกับชาวสวยหรือชาวกุยอย่างนึงนะครับชาวกุยเขาเรียกประเพณีไอ้นี่ว่าเสียนกระโมยเสียนกระโมยคือเส้นผีเส้นผีครับคือเส้นเขามาเส้นผีตาผู้ล่วงลับไปแล้วนะครับก็ไปดูกันครับว่าเขาจะเส้นกันยังไงนะครับเส้นตาของผมเองนะครับที่เขาล่วงลับไปแล้วก็มาดูพิธีการเขาทำยังไงนะครับก็ไปดูกันครับก็ก่อนจะออกจากบ้านนะครับก็อย่าลืมนะครับพี่น้องครับช่วงนี้โควิดครับใส่แมสด้วยนะครับป้องกันตัวเองไว้ก่อนครับไปกันเลยครับแล้วการแซนกระมวยของเราก็ใช้ไก่2ตัวนะครับแล้วก็จะมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวผมจะมาพาไปดูนะครับสิ่งที่เราจะมาใช้แซนกระโมดหรือแซนผู้ล่วงลับไปแล้วนะแซนทาที่ล่วงลับไปแล้วนะครับก็มีน้ำส้มนะครับแล้วก็มีเหล้านะครับเหล้านะครับก็มีขนมพวกขนมนะครับน้ำส้มแล้วก็เบียร์นะครับที่ใช้ในการเซนกระมวดนะครับเซนตาผู้ลงรับไปแล้วนะครับการจัดเตรียมนะครับกับพิธีประเพณีเส้นผีหรือเซนกระมวดในภาษากุยนะครับก็จะมีข้าว2ถ้วยนะครับของถ้วยเล็กนะครับแล้วก็ไก่2ตัวนะครับไก่2ตัวนะครับไก่2ตัวแล้วก็จะมีอะไรอีกนะมีขนมนะครับมีขนมน่าจะมีแกงด้วยนะครับน่าจะเป็นมีแกงด้วยนะครับเตรียมของไว้พื้นที่หมดเรียบร้อยแล้วนะครับที่เหลือก็เหลือแต่การเส้นนะครับก็มาดูการเส้นกันนะครับก่อนที่จะเส้นนะครับเราก็มาเส้นเจ้าที่เจ้าทางก่อนนะครับการเส้นเจ้าที่ตาทางก็จะมีข้าว2ถ้วยนะครับของหวานแล้วก็แกงนะครับก็เส้นมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะไปเส้นผีตานะครับที่การนะครับยอมเขาเลยก็เอ้ยคุยถึงหน้าครบแล้วเขารักเราล่างมือเมื่อมันระวังอะไรสั่งเลยเป็นสั่งเลยเอาเงี้ยกันจะเหลือไม่เต็มยุบมันยุบไหมเนี่ยนับเอาด้วยเนี่ยเอาการกำลังเออระยะตัวเต็มแน่ไอ้ยะตุ้ยเอ็งก็ตำลายเด็กปุ้ยตุ้ยก็ไม่ตุ้ยไม่รู้ไม่รู้ก็เป็นมวยเจ้าเจ้าเป็นมาโอเคไหมโอ้มีเกมไหมวงความสุขมากพี่เจ้าเปียกโตพี่เจ้าไอ้ที่มึงจะร่างเบื้องในเกมยืมไอ้ที่นี่ไม่เอาน้องมาหมดเลยอันนี้โต๊ะนี้ให้ลูกมาดักจอกเออโอ้ยมันคือไอ้เนี่ยเออมันคือไอ้เจ้าเออ
คิดดูปากไก่นะว่ามันจะสวยไหมสวยนะเขาบอกว่าสวยก็ต้องหักตีนด้วยนะครับบรรยายต้องหักตีนออกนะครับไม่ต้องจอดเริ่มมาจากนักการเสร็จพิธีแล้วนะครับจากเสร็จพิธีแล้วนะครับก็เราจะเอาไก่พวกอาหารอะไรนะครับเอาไปประกอบอาหารนะครับเพื่อจะเลี้ยงพี่น้องญาติพี่น้องทั้งหมดนะครับก็ไปดูบรรยากาศแล้วนะครับถึงเวลากินข้าวแล้วนะครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับก็ผมจะพามาดูพิธีประเพณีเส้นผีหรือประเพณีเส้นกระมูดในภาษาสวยนะครับก็มีแค่นี้นะครับก็ครับสวัสดีครับ